และยังมีบทกลอนไว้อาลัยอาจารย์ปิยะตระกูลราชจากอาจารย์อภิชาติดำดีด้วยนะครับคารวาลัยแต่ปิยะตระกูลราชพระเอกคู่บ้านนอกในตำนานปิยะตระกูลราชหนุ่มนาสุพรรณบุรีสู้ชีวิตฟ้าลิขิตผลิบานวงการหนังตัวประกอบโถมธรรมสุดกำลังจนกระทั่งเจิดจรัสสุรัตสวดีครูคำหมานคนไข่เขียนหนังสือแผ่นฟิล์มสื่อสร้างสรรค์โดยสุประสีครูบ้านนอกปลุกพลังทั้งปัตภีเทิดศักดิ์ศรีคุณค่าคำว่าครูปิยะวาสนาดุจดาวฉายจุดประกายจิตวิญญาณการต่อสู้ฉากสุดท้ายทั่วล่าน้ำตาพลูยังฉายอยู่แนบในใจประชาปิดม่านหนังอุดมการครูบ้านนอกสิ้นเสียงบอกความในโอ้ไก่จ๋าครูปิยะตระกูลราชนิราศลาเด็กน้อยยังคอยหาน้ำตารินพระเอกหนุ่มบ้านนาผู้กล้าเก่งนักแต่งเพลงเศร้าหวานสถานถิ่นนักภาคมวยลือลั่นชั้นอัศวินฝากแผ่นดินหลากล้นด้วยผลงานด้วยจิตคารวะอภิชาติดำดี6พฤศจิกายน2565